เอ็มขอดเจาะเลือเลือกตั้ง66วันนี้นะคะวิเคราะห์ผลโพของนิด้านะคะที่สนามเลือกตั้งนครสวรรค์แล้วก็คุยต่อเนื่องถึงผลโพที่ค้างไว้เมื่อวานนี้กับรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาร่วมวิเคราะห์กับเรานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลครับคุณนุ้ยครับแมเมื่อสักครู่นี้เห็นการวิเคราะห์ที่อุตรดิตถ์สนามนั้นก็ว่าแรงแล้วนะสนามที่นครสวรรค์เป็นไงบ้างคะอาจารย์คะ นครสวรรค์สั้นๆเลยนะครับเรื่องของเลตติ้งของนายกนะครับกับของกระแสพักเนี่ยนะครับก็ก็ต้องยอมรับว่าพักเพื่อไทยในพื้นที่นครสวรรค์กับคุณองค์หิงเนี่ยเขาแรงจริงแต่ว่านะครับในเขต6เขตเนี่ยมันอาจจะไม่แน่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี62เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าพักเพื่อไทยเนี่ยพ่ายแพ้ไปนะครับแต่พอมาในปี66เนี่ยนะครับคู่แข่งซึ่งเคยชนะในปี62เนี่ยนะครับก็คือสลับพักกัน นะครับย้ายพักจากพลังประชารัฐมาอยู่พักภูมิใจไทยนะครับพลังประชารัฐย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเรียนเลยว่าสนามเลือกตั้งระบบเขตที่นครสวรรค์ไม่หมูนะครับไม่ว่าพักไหนทั้งนั้นแล้วเดิมพันสูงหมดนะครับภูมิใจไทยนะครับเดิมมีหนึ่งงวดนี้นะครับอยากได้เพิ่มเป็นสามรวมไทยสร้างชาตินะครับอยากรักษาที่มั่นเดิมนะครับสองเขตนะครับเพราะว่าลุงตู่ก็อยากปักธงภาคเหนือตอนล่างนะครับ ขณะดเดียวกันเพื่อไทยก็อยากจะได้สอสอครบทุกเขตแต่ที่น่าสนใจและท้าทายที่สุดก็คงจะไม่พ้นพักก้าวไกลเพราะพักก้าวไกลรอบที่แล้วไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่รอบนี้กระแสมาะนะครับก็ต้องมาวัดใจกันว่าพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์นในระบบเขตเนี่ยจะให้โอกาสพักไหนมากกว่ากันผมแค่อยากจะบอกว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะครับกับ สนามต่อสู้ที่จริงเนี่ยมันจะเร่งเราทําให้สมอระูมที่จังหวัดนครสวรรค์นี่ดุเดือดยิ่งขึ้นค่ะกล้าพูดได้ว่ากระแสอย่างเดียวอาจจะไม่พอ <c oughs> อาจจะต้องมีการเสริมทรัพยากรนะครับค่ะเห็นอาจารย์บอกว่ามันดุเดือดถึงขั้นแบบเป็นพื้นที่ศาสตร์กระสุนเลยเหรอคะแน่นอนครับ<ม>เพราะอย่างที่ผมบอกไงครับว่าทุกพักเนี่ยนะครับมันถอยไม่ได้เพราะสาะสมีอยู่6คนแล้วแต่ละคนเนี่ยผมพูดเลยนะครับ ตัวจริงเสียงจริงทุกเบอร์ <S <S ออนะครับ <S <S ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันแปลว่าปีนี้ผู้สมัครโปรไฟล์ค่อนข้นขางที่จะคู่ขี้สูสีกันมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วหลายเขตเนี่ยเป็น,เป,นเป็นคู่เดิมค่ะแต่เปลี่ยนพักนะครับผมกล้าพูดเลยว่ากระแสอย่างเดียว น่าจะไม่พอนะครับต้องมีการเติมอย่างอื่นมาเสริมต้องจับตีากได้ใช่ครับนครสวรรค์เนี่ยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหญ่ใช่ครับใครได้ไปก็นับว่าเป็นพื้นที่ที่ปรับเซียนพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของนิดาโพกันบ้างเมื่อสักครู่นี้ผลโพออกมาไปสํารวจความเห็นของชาวนครสวรรค์บอกว่าอยากให้คุณอุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์ว่าผลโพอันนี้เป็นไงบ้างคะผมคิดว่าช่วงนี้นะครับมันก็เริ่มจะเห็นทิศทางนะครับ พูดตรงๆนะถ้าไม่อุ้งอิงก็พิธานะครับถ้าเอาตามทิศทางของโพเราจะเห็นชัดๆเราดูช่วงห่างนะครับเราก็จะเห็นว่าไม่ไม่ว่าจะสลับกันยังไงนะครับจะเป็นอุ้งอิงพิธาพิธาอุ้งอิงเนี่ยเอาว่ากระแสของนายกนะครับวันนี้นะครับความต้องการนะครับของคนที่ตอบโพแล้วกันนะครับแน่ๆก็คือว่ากระแสคุณอุ้งอิงกับคุณพิธาเนี่ยนะครับมาแรงจริงๆใช่นะครับแต่ส่วนว่าจะเป็นใครนั้น วันิดหนึ่งคะแนนของคุณอุงอิงเนี่ยตั้งร้อยละ3 4ของคุณวิธาร้อยละ9ค้าห่างกันเยอะไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มากเพราะเราอย่าลืมนะครับว่ามันยังมีเวลาอีกประมาณสักสัปดาห์หรือว่าประมาณสักสิวันเราอย่าลืมนะครับว่ามีลุงไม่มีเราเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อวันที่21เมษาเองนะครับค่ะพอทันทีที่21เมษาจนมาถึงวันเนี้ยนะครับเพิ่งผ่านไปประมาณสักส10วันนะครับ ก้าวไกลก็พรวดขึ้นมาเลยะนะครับเพราะนั้นช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่พื้นที่นครสวรรค์ถ้าเกิดว่าอยากให้คนเป็นนายกเนี่ยยังไม่เห็นชื่อของพลเอกประวิตยเลยนะคะฮะก็งวดนี้โดดย้ายพักไปเยอะเนี่ยฮะในในพื้นที่นครสวรรค์ไปอยู่ภูมิใจไทยบ้างไปอยู่รวมไทยสร้างชาติบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ะนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดเป้าหมายนะครับถ้าลองไปสํารวจที่กําแพงเพชร ก็อาจก็อาจจะมีชื่อลุงป้อมนะครับเพราะอันนั้นเป็นบ้านใหญ่ซึ่งยังอยู่พลังประชารัฐอยู่ก็แล้วแต่ละพื้นที่นะคะใช่ครับส่วนเมื่อวานนี้เมื่อวานเราค้างเป็นผลโพของทางสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แหมอาจารย์คะอารมคามากอาจารย์วิเคราะห์ไปก็คือมีของคุณอุ้งอิงใช่ไหมคะคุณพิธาแล้วก็บิ๊กป้อมใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ให้อาจารย์สรุปรวบของเมื่อวานก่อนแล้วค่อยไปที่อีกคนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วก็ ง่ายๆเลยนะครับของคุณลุงอิงเนี่ยแฟนขับก็จะเป็นเจนเอกับเจนยายนะครับแล้วก็ก็เป็นผู้ที่อาจจะทํางานของคุณพิธาเนี่ยก็แน่นอนนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับนิวเวอเตอร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีความคิดเสรีนิยมเป็นคนรุ่นใหม่ของลุงป้อมก็แน่นอนครับก็คือเป็นผู้ที่ต้องมีประสบการณ์นะครับคราวนี้มาดูลุงตู่บ้างนะครับแฟนขับลุงตู่เมื่อวานนี้ถามผมนะครับลุงตู่นะครับใครเป็นแฟนขับลุงตู่หนึ่งนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพศชาย นะครับอายุนะครับก็ประมาณนี่แหละครับ43ถึง57ที่สำคัญก็จะเป็นผู้มีการศึกษาหน่อยก็คือว่าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับเกษียณอายุนะครับแล้วก็มีรายได้ค่อนข้างสูงคือ30,000ถึง50,000บาทนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในเขตเมืองนะครับอันนี้ก็คือแฟนขับลงตู่พูดง่ายแฟนขับลงตู่ก็คือผู้ผู้ที่ผ่านโลกมาเยอะผู้ที่ผ่านประสบการณ์ มาเยอะนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเราลองมาดูนะครับว่าแต่ละเจนแล้วพอดูภาพรวมแล้วแต่ละเจเนเรชันน่ะเป็นยังไงนะครับเจเนเรชัน C นะครับอายุ18ถึง27นะครับก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลนะครับเจเนเรชัน Y นะครับ28ถึง42และเจเนเรชันเอ็่สิบสถึง57ส่วนใหญ่นะครับก็เทใจให้แพทองทานและก็เพื่อไทย เบบี้บูมเมอร์นะครับ58ถึง76แน่นอนครับยืนหนึ่งครับประยุทธ์จันโอชาและรวมไทยสร้างชาติะนะครับแล้วก็ยังมีเจเนอเรชันซีจำนวนหนึ่งประมาณ15%เนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นช่องว่างระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับก็อาจจะช่วงชิงกันนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วอุดมการณ์การเมืองแบบไหนเนี่ยสนับสนุนใครบ้างแน่นอนครับเสรีนิยมเนี่ยนะครับ ก็เป็นแฟนคลับของก้าวไกลและพิธาลิมเจริญรักนะครับอนุรักษ์นิยมแน่นอนครับยืนหนึ่งตัวตึงลุงตู่รวมไทยสร้างชาติสายกลางๆนะครับก็จะให้การสนับสนุนคุณอุงอิงแล้วก็พักเพื่อไทยนะครับ แล้วก็กลุ่มที่กลางๆนี่แหละครับก็มีสัดส่วนที่ยังไม่ตัดสินใจประมาณสัก1 1%ซนะครับซึ่งส่วนนี้จะถือว่าเยอะไหมก็ไม่ถือว่าเยอะแต่ถือว่าน้อยไหมก็ไม่ถือว่าน้อยถ้าการแข่งขันมันเข้มข้นเนี่ยนะครับใครได้กลุ่มนี้ไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูว่าคนเมืองกับคนชนบทเป็นยังไงเขตเมืองนะครับก็ชัดเจนว่าก็จะให้การสนับสนุนคุณอุงอิงกับคุณพิธานะครับเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เขตชนบทอันนี้ก็ต้องชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยเขามาแรงจริงๆรนะครับคราวนี้เรามาดูต่อว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ผู้ตอบแบบสอบถามนะครับหรือว่าโหวตเตอร์เนี่ยเขาใช้ในการตัดสินใจแน่นอนครับนโยบายอันที่2ขอย้ํานะครับว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอก็คือว่าจุดยืนทางประชาธิปไตยนะครับเป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ในการตัดสินใจครั้งนี้รวมถึงจุดยืนต่อมาตรา1 1 2จะแก้ไม่แก้ล้วนแต่มีผลทั้งนั้น นะครับแล้วก็ความน่าจะเป็นของพรรคที่จะได้ร่วมรัฐบาลโดยเพราะอย่างยิ่งพี่น้องที่ตอบระบบเขตเนี่ยนะครับเขาก็อยากเลือกผู้แทนที่มีโอกาสจะเป็นรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะได้เอานโยบายเนี่ยเข้ามาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของเขานะครับประโยชน์ของคนในพื้นที่นะครับคราวนี้จากผลทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมก็จะสรุปสั้นๆมาประเด็นที่1 พักเพื่อไทยยังคงได้รับความนิยมและการสนับสนุนทางการเมืองสูงที่สุดณเวลาที่เราคุยกันอยู่นี้นะครับสพักก้าวไกลกาลังจ่อคอหอยนะครับหายใจลดต้นคอมาติดๆพร้อมจะแซงได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นรัฐบาลผสมแน่นอนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราเริ่มเห็นประสิทธิภาพของอะไรครับ ของก้าวข้ามความขัดแย้งผ่าน a c e b o o k นะครับผ่านวิดีโอคอลของลุงป้อมเริ่มขยับแซงนะครับเริ่มที่จะขยับชิงพื้นที่ของน้องคือรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนหนึ่งเนยครับไม่ค่อยอยากเห็นนะครับว่าหลังการเลือกตั้งแล้วจะมีความขัดแย้งกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับจากบทวิเคราะห์ทั้ง4อย่างนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตสรุปสุดท้ายเลยนะครับว่าสิ่งที่ผู้คนอยากเห็นที่สุด นะครับก็คือการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพักเพื่อไทยแล้วก็พักเก้าวไกลอันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นที่สุดนะครับแต่สิ่งที่น่าจะเป็นที่สุดณนะวันนี้ก็คือว่าพักเพื่อไทยพลังประชารัฐแล้วก็พักอื่นๆนะครับไปร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่ายังต้องอาศัยเสียงสอวออยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าช่วงสงสัปดาห์นี้นะครับช่วง1ิกว่าวันนี้ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะครับ สิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเร,เราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้ามันสลับข้างกันนะครับเช่นสมมุตินะครับพรรก,ก้าวไกลเกิดซูเปอร์แลนสไลด์ะนะครับแล้วก็เพื่อไทยก็ได้มาในสัดส่วนที่มากเนี่ยนะครับถ้าเป็นโมเดลนี้เนี่ยการปิดสวิตสวนะครับสำหรับแฟนขับที่อยากจะปิดจริงๆจังๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะ เอามาเรียนให้ทราบเป็นผลการวิเคราะห์จากผลการสํารวจของสมาคมนักศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับโอ้อาจารย์ฟังแล้วนี่ดุเดือดมากจริงๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิเคราะห์กันต่อดูว่าเป็นเรื่องอะไรวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสวัสดีครับคุณป้ชมครับคุณนุ้ยครับ